สวัสดีพี่น้องนะคะวันนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ท่ามกลางพี่น้องด้วยกันมีสิ่งหนึ่งที่ปุ๊กรู้สึกได้รับการเล่าใจในช่วงนี้นะคะคืออยากจะให้เราร่วมกันอธิษฐานเผื่อประเทศของเราแล้วก็สถานการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคะขอที่คนไทยจะมีความหวังใจแล้วก็ทุกอย่างจะกลับคืนสู่สภาพดีโดยเร็วขอที่เราจะยืนขึ้นแล้วก็ร่วมกันอธิษฐานเผื่อประเทศไทยในเช้าวันนี้ด้วยกันก่อนที่เราจะนมัสการพระเจ้าเรายกเสียงของเราพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับประเทศไทยสำหรับบ้านเมืองอันเป็นที่รักของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะขอบคุณที่พระองค์ทรงรักคนไทยทุกคนโอ้พระองค์เจ้าค่ะในตอนนี้พระองค์มีหลายสิ่งมากมายที่เกิดขึ้นกับพวกเราที่นี่พระองค์เจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเราทุกคนพระองค์เจ้าค่ะเราขอการช่วยกู้ที่มาจากพระองค์ให้ทุกอย่างคืนกลับสู่สภาพดีโดยเร็วพระองค์เจ้าค่ะขอพระเมตตาของพระองค์ที่จะอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์ที่นี่พระองค์เจ้าค่ะเราอธิษฐานวิงวอนพระองค์เพื่อที่ทุกอย่างนั้นจะสงบโดยเร็วขอพระองค์ทรงโปรดที่จะหนุนจิตชูใจพระองค์เจ้าข้าหลายๆคนที่สูญเสียพระองค์ขอความรักของพระองค์ที่จะโอบล้อมพวกเขาเหล่านั้นพระองค์เจ้าข้าที่เขาจะมีความหวังใจท่ามกลางสิ่งที่เขาเผชิญนั้นพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดที่จะเปลี่ยนความเศร้าโศกพระองค์ให้เป็นความชื่นชมยินดีและเราเชื่อดังนั้นพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงเป็นความหวังเดียวของข้าพระองค์ที่นี่พระองค์เจ้าค่ะพระองค์เป็นเพียงผู้เดียวที่จะสามารถทำทุกอย่างให้กลับคืนสู่สภาพดีพระองค์เราอธิษฐานวิงวอนพระองค์ด้วยหัวใจของเราพระองค์เจ้าค่ะที่มีต่อประเทศไทยเรารู้พระองค์ทรงรักประเทศไทยพระองค์เจ้าค่ะและเราเชื่อว่าแผนการที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพพระองค์และเรานั้นจะได้รับการพลิกฟื้นพระองค์เจ้าค่ะในแผ่นดินไทยขอแผ่นดินของพระองค์ที่จะมาตั้งอยู่เหนือแผ่นดินไทยพระองค์เจ้าค่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นพระองค์จะเป็นผลดีพระองค์จะนำมาซึ่งความรอดและพระคุณของพระองค์ที่มีต่อคนไทยอีกมากมายพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์อธิษฐานด้วยสุดใจพระองค์และสุดวิญญาณของข้าพระองค์เราต้องการพระองค์จริงๆพระองค์เจ้าค่ะทำกลางเราในที่นี่พระองค์โอ้ฮาเลลูยาพระองค์พระองค์ทรงเป็นความหวังของเราขอมอบทั้งสิ้นพระองค์ขอมอบคนไทยไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เราทูลขอพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในพระธรรมสดุดีนะคะบทที่63ค่ะข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะแสวงหาพระองค์จิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดินแดนที่แห้งแล้งและอ่อนละโหยที่ซึ่งไม่มีน้ำเช่นนั้นแหละข้าพระองค์เคยเห็นพระองค์ในสถานนมัสการเห็นฤทธานุภาพและพระสิริของพระองค์เพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิตริมฝีปากของข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์เช่นนั้นแหละข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ตราบที่ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ข้าพระองค์จะชูมือขึ้นต่อพระนามของพระองค์จิตใจของข้าพระองค์จะอิ่มหนำดังได้กินอาหารชั้นเลิศและปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยริมฝีปากที่ชื่นบานแล้วเข้ามาพระองค์เจ้าข้าอยู่ที่นี่ท่ามกลางการทรงสถิตของพระองค์ขอให้ริมฝีปากเรามีความชื่นบานเพราะเราเชื่อว่าการนมัสการพระองค์นั้นจะนำมาซึ่งสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นพระองค์ด้วยสายตาแห่งความเชื่อของเราฮาเลลูยาให้เพลงนมัสการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้แต่งเติมความงดงามความรักให้สุดหัวใจเป็นแสงสว่างในความทุกคนสู่ความหวังใจสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมาเมื่อเราร้องบทเพลงนำมา
าพระองค์สิ่งดีจะเกิดขึ้นกับเราพระองค์เมื่อเราเรียกร้องหาพระองค์เมื่อเรานมัสการพระองค์ทุกสายตาจะเห็นความรักของพระองค์ให้ทุกดวงตาได้เห็นความรักยิ่งใหญ่ขององค์พระเจ้าให้ทุกชีวิตเปล่งเสียงร้องเพลงบทใหม่ถวายจอมราชาเราร้องฮาเลลูยานมัสการพระองค์ให้เครื่องดนตรีประสานดังกองกังวานทุกสิ่งใน
ยุด
พระองค์เราถูกสร้างเพื่อสรรเสริญพระองค์เราถูกเลือกเพื่อนมัสการพระองค์เพื่อเป็นประชากรของพระองค์ทรงเรียกเราด้วยพระคุณและความรักพระองค์เจ้าค่ะและข้าพระองค์รู้เลยว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมีค่าเกินกว่าการได้อยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์การได้ใกล้ชิดสัมผัสความรักพระองค์การได้รู้จักพระเจ้าผู้ทรงรักเราและมีพระคุณพระเมตตาต่อเราเราเข้ามาก้มกราบพระองค์เรากล่าวนมัสการI'm not afraid to die.
อยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์พระเจ้าค่ะเราขออยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์แต่เพียงผู้เดียวค่ะพระเจ้าพระเจ้าแล้วในเวลานี้ให้เราจดจ่ออยู่ที่พระองค์ให้เราเงยหน้ามองพระพักของพระองค์พระเจ้าแล้วเราอยากจะบอกกับพระองค์ว่าขอพระองค์ทรงเสด็จลงมาที่นี่ขอพระองค์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเราขอพระองค์ลงมาเยี่ยมเยียนเราในเช้าวันนี้ที่นี่ด้วยค่ะพระเจ้าขอพระวิญญาณของพระองค์ปกคลุมอยู่เหนือที่นี่ขอพระวิญญาณของพระองค์เจิมเราในเช้าวันนี้ค่ะพระเจ้าพระเจ้าเราอยากจะอยู่กับพระองค์ตลอดวันคืนตลอดเวลาพระเจ้าให้เช้าวันนี้เป็นเช้าที่เราได้นมัสการพระองค์เป็นเช้าที่เราได้ถวายเสียงสรรเสริญแด่พระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดรับฟังขอพระองค์ทรงโปรดฟังเสียงสรรเสริญของเราพระเจ้าค่ะขอเชิญพระองค์เสด็จลงมาและรับการสรรเสริญจากพวกเราค่ะพระเจ้าค่ะฮาเลลูยาและให้ในเวลานี้เรายกเสียงสรรเสริญพระองค์ด้วยกันนะคะเจ้าสูงสุดเชิญพระองค์สถิตที่นี่สำแดงพระสิริพระเจ้ายิ่งใหญ่พระวิญญาณพระวิญญาณพระเจ้าสูงสุดเชิญพระองค์สถิตที่นี่สำแดงพระสิริพระเจ้ายิ่งใหญ่วิญญาณพระเจ้าสูงสุดเชิญพระองค์สถิตที่นี่สำแดงพระสิริพระเจ้ายิ่งใหญ่พระวิญญาณพระเจ้าสูงสุดเชิญพระองค์สถิตที่นี่สำแดงพระสิริพระเจ้ายิ่งใหญ่พระสิริอันทรงฤทธาปกคลุมเราให้แม่น้ำของพระองค์ชุ่มไหลให้แผ่นดินของพระองค์พร้อมใจเราพระสิริอันทรงฤทธาเทลงมาพระสิริเรื่องรองพระวิญญาณพระเจ้าพระวิญญาณพระเจ้าสูงสุดเชิญพระองค์สถิตที่นี่สำแดงพระสิริพระเจ้ายิ่งใหญ่พระวิญญาณพระเจ้าสูงสุดเชิญพระที่นี่สำแดงพระสิริพระเจ้ายิ่งใหญ่โอ้พระสิริพระสิริยังทรงฤทธาปกคลุมเราให้แม่น้ำของพระองค์ท่วมไหลให้แผ่นดินของพระอง
ใช้ในเช้าวันนี้ที่จะอธิษฐานต่อพระองค์ที่จะนมัสการพระองค์ที่จะจดจ่ออยู่แต่เพียงพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นพระเจ้าเชิญเสด็จมาเพื่อเจิมข้า
มัสการด้วยจิตวิญญาณ